เป็นใครแล้วนี่มันอะไรกันอะถ้าเคสจะนอนกับผัวชาวบ้านหัดจำหน้าเมียเขาไว้ด้วยจะได้ไม่ต้องเจ็บตัวแบบนี้ผัวเมียนี่มันอะไรกันอะตอบอีกสักชดสิได้เก็ตว่าอะไรเป็นอะไรหยุดพอเลยดิวคุณทำแบบนี้มันไม่ถูกถ้าคุณจะมาเนี่ยคุณต้องบอกผมก่อนสิผมจะได้ไม่ต้องเดินมาด้วยไม่ชอบเห็นภาพความรุนแรงถ้าดิวโทรหาแล้วคุณไม่รับอ่ะจะบอกได้ยังไงล่ะคะส่งข้อความมาสิส่งแล้วจะอ่านไหมเดี๋ยวก่อนนี่มันอะไรกันแล้วทำไมคุณถึงไม่ปกป้องเลยปกป้องเธอคิดว่าคนอย่างสุรทินจะปกป้องเหรอสิ่งเดียวที่เขาจะปกป้องก็คืออวัยวะที่เขาไว้ใส่ถุงยางเท่านั้นแหละคุณเทนช่วยเราด้วยค่ะคุณเทนจะช่วยอะไรกันฉันบอกแล้วว่าเขาไม่ช่วยกันหยุดเลยนี่จะตบจะด่าจะจิกอะไรก็เชิญเลยผมต้องคานแล้วมันอยู่แล้วเจอเริงพอดีเลยงั้นฝากเอาโจเข้าบ้านด้วยนะพิมพ์อุ้มไปเถอะเริงไม่ได้ล้างมืออ่ะกลัวเอาเชื้อโรคไปติดกับลูกข้ออ้างดูดีนะเหมือนแม่ที่รักลูกมากเลยมากซะจนทิ้งลูกเนี่ยไปหาผู้ชายใหม่ก็เดี๋ยวผู้ชายบางคนที่หนีเมียตัวเองไปกกกับเมียน้อยก็แล้วกันพูดดีๆนะนี่กระทบหลายคนนั่นเลยเราได้ข่าวว่าเริงเพิ่งโดนภรรยาเรื่องส่วนตัวพิมพี่เธอคะดูแลเพื่อนเริงดีๆนะคะอย่าให้แพ้เหมือนตอนที่เราอยู่ด้วยกันพิมดูแลตัวเองได้ไม่ต้องห่วงหรอกไม่ต้องลำบากคนอื่นด้วยเริงต่างหากล่ะดูแลตัวเองดีๆนะได้ข่าวว่าเพิ่งโดนภรรยาของคุณสุรทินตบมาหายไวๆนะเริงไปเถอะค่ะฉันให้ผู้ชายคนอื่นฉันไม่ใช่อีตัวนะฉันแค่เดือดร้อนเรื่องเงินแล้วมาขอความช่วยเหลือจากคุณเท่านั้นเองเขาต้องการเงินกันทั้งนั้นไม่ใช่เหรอแล้วมันต่างกับอีตัวยังไงอ่ะฮะไอ้สารเล่นจะมาละไว้แถวนี้ปล่อยฉันนะทำตัวมีค่ามากมายเลยนะประวัติคุณเนี่ยมันก็เพียงยิงหิวเงินดีๆนี่เองแหละที่แต่งงานกับไอ้เทิดเนี่ยก็เพราะมันร่ำรวยกว่ามันหรูหรากว่าในเลิกเนี่ยไม่ใช่เหรอพอไอ้เทิดมันล่มจมหมดตัวแล้วในเลิกนี่มันเกิดรวยขึ้นมาแทนเนี่ยคุณก็น่าไม่อายนะทิ้งไอ้เทิดแล้วก็รีบกลับไปหาขาเก่าแถมยังแย่งไปจากเพื่อนรักตัวเองต่างหากไม่ต้องเรียกว่าอีกตัวก็ได้นะเดี๋ยวเรียกให้มันเพาะหน่อยแล้วกันว่าผู้หญิงสาธารณะดีไหมความหมายมันต้องเหมือนกันป่ะ